เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวถึงแขกรับเชิญของเรากันบ้างวันนี้เป็นนางร้ายตัวแม่ครับบทบาทที่เธอได้รับเธอตีบทแตกกระจุยกระจายแทบทุกเรื่องทุกบทละครมาพบกับเธอเลยดีกว่าคุณปั้นภารดีจะบอกนางร้ายซะอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเปิ้ลเล่นหลายบทบาทแต่ว่าบทบาทนางร้ายถูกให้เล่นเยอะที่สุดใช่ค่ะเล่นร้ายมากี่เรื่องแล้วคะโหไม่เคยนับอะค่ะไม่นับเลยใช่แต่ว่าก็หลายเรื่องเหมือนกันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนหนึ่งให้เล่นบทร้ายทั้งที่หน้าก็นางเอกหน้าก็นางเอกนะคะแม่เนาะเนี่ยไม่เถียงหลักฐานมันยืนยันอยู่ลูกเอาอย่างนี้ถ้านึกถึงเปิ้ลเล่นร้ายหลายคนจำได้หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นวันนี้จะให้เปิ้ลโชว์การแสดงในรายการของเราว่าเธอเป็นนางร้ายระดับขั้นเทพนั้นเป็นอย่างไรโดยจำลองเหตุการณ์ให้คุณเอชัยยานั้นเป็นพระเอกหนุ่มหล่อที่ไปแอบมีสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่คนหนึ่งรับบทบาทนั้นโดยคุณตั๊กส่วนเปิ้ลวันนี้จะต้องสวมบทบาทภรรยาตัวจริงซึ่งจะต้องเข้าไปเล่นบทร้ายๆใส่ภรรยาน้อยมาบันเทิงแน่ๆงานนี้เพราะท่านผู้ชมจะได้ชมการแสดงระดับเทพจากคุณเอคุณตั๊กและคุณเปิ้ลไม่รอช้าเราไปชมกันเลยเอาร้ายแบบเป็นภรรยาผู้แสนดีก่อนพร้อมไหมครับพระเอกครับ5 4 3 2 action ได้เวลาเลิกงานแล้วคุณยังไม่กลับบ้านอีกเหรอจริงๆแล้วมันก็ได้เวลาที่จะต้องกลับบ้านแล้วแต่ว่าอุ๊ยอย่างฮอตที่สุดวันนี้ผมคงไม่สะดวกหรอกเพราะว่าภรรยาผมมาด้วยมิเอาอะมิยอมอะก็บอกให้ภรรยาบอสกลับไปก่อนสิคะนะวันนี้ไปส่งปุ๋ยนะคะบอสปุ๋ยไม่ว่างจริงๆนี่นี่อ๋อลืมไปเขาไม่งานแต่ดีแต่ดีแต่ดีขอโทษค่อยเพิ่มมาถึงนี่เลยนางเอกนี่เธอถ้าเกิดว่าอยากจะให้คนไปส่งเนี่ยก็เชิญหาแฟนเป็นของตัวเองนะจ๊ะบอสจ๊ะป้าคนนี้เป็นใครอะคะเกลี้ยงไงก็นั่นสิเขาเป็นใครอะคะท่านโทษนะจ๊ะฉันเนี่ยเป็นแฟนของบอสเขาค่ะเธอเป็นแฟนเหรอแต่ฉันเป็นภรรยานะเป็นภรรยาอ๋อภรรยาที่แปลว่าของตายใช่ไหมคะนี่ขอโทษอุ๊ยค่ะนี่เขาชอบเกลี้ยงจ้ะเอาล่ะโอเคตอนที่หนึ่งผ่านไปแล้วตอนนี้ความร้ายขึ้นมาเป็นอันดับ2อันนี้ต้องเพิ่มเลเวลเอาแค่ได้นี่แค่ร้ายระดับหนึ่งยังเดือดขนาดนี้ถ้าอยากดูว่าร้ายสุดๆสไตล์เปิ้ลภารดีจะเป็นยังไงช่วงหน้าต้องมาติดตามชมกันต่อห้ามพลาด